ถือว่าเป็นวันหนึ่งนะคะที่บริาษาทัททางการเมืองต้องมีการจารึกไว้นะคะเพราะว่าเป็นการเลือกสอวอ67และเป็นการเลือกครั้งนี้แบบนี้แบบแรกเป็น,ปนตามรัฐธรรมนูญนะคะปี60ซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงระดับประเทศได้นะคะผ่านอะไรมาเยอะเลยค่ะปวดหัวบ้างหัวบ้งางเมื่อคืนคุณผู้ชมก็มีข่าวออกมานะคะค,คุณก้องเรื่องของการมีโผล่หลดออกมานะซึ่งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาออกมาชี้แจงวันนี้นะคะต่างๆนานา,นาเยอะแยะไปหมด และจนถึงเวลานี้ค่ะก็มีหลายคนที่สมหวังแลวก็มีหลายคนที่ผิดหวังแล้วค,คุณผู้ชมค่ะช่วยอ่านกับคุณก้องจัดรายการนะคะจับตาสอวอนะคะบอกแล้วว่าสําคัญนะ<ช>เลือกสอวอครั้งนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่านอกจากจะมาช่วยกันกรองนะครับกฎหมายของประเทศแล้วนะฮะ,ะยังมีอํานาจนในการเลือกองค์กรบุคคลนะครับที่เป็นมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งก็มีถึง12ตําแหน่งที่มีการคาดการณ์กันว่า บุคคลเหล่านี้สามารถชี้ทางของทางการเมืองได้เดี๋ยวเรามาร้อยเรียงกันนะคะครบ,บรรยากาศตั้งแต่ใน,นช่วงเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นมาตั้งแต่6กโมงเช้าคุณผู้ชมคะ่ะแล้วจนถึงบัตรนี้เขาเลือกอะไรไปถึงไอนแล้วที่สัาคณ์นะคะคุณผู้ชมวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษนะคะ คุณชวนหลีกภัยนะคะเนี่ยนะอดีตประธานรัฐสภาท่านจออกมาพูดเรื่องนี้เลยเรื่องของการเลือกสวระประเทศนี่แหละว่าสิ่งที่กังวลคืออะไรสิ่งที่เป็นห่วงคืออะไรและสิ่งที่อยากให้สวชุดใหม่ทําคืออะไรมีการพูดถึงสวชุดเก่าด้วยอย่าพลาดนะคะสิ่งที่คุณชวนพูดสําคัญมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในตอน,น,นช่วงเช้านะรเรามาอัปเดตกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาบรรยากาศนะคะการเลือกตั้งสวระับประเทศนะคะรอบในช่วงเช้าคือผ่านมาแล้วนะแล้วก็ สรุปว่ามีการเกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยคุณก็จากการที่กะกะตนะคะได้มีการกําหนดเรื่องของเวลาไว้นะคะกลายเป็นว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกรอบแรกนะคะมีหลายชื่อดังนี้ค่ะคุณผู้ชมนะว่าตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคุณสมชายวงสวัสด์มาแน่นอนเห็นบอกคนนี้เนี่ยเป็นตัวตึงในตําแหน่งอ่สอาสวเขาเรียกประธานวุฒิสภาครับเป็นตัวตึงตัวตัตวเต,ต,ต,ต็งดีกว่าเตาว่าเขาว่าแบบนั้นรูน้ที่จะเป็นได้ไหมนะคะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะทนายตั้มเข้ามาค่ะ พลตเอกศีวรานะคะรังสีพานกุลค่ะดอกเตอร์นันทนานันทวโรพาสค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าอ่างทองนะคะคุณอังคณานิลภัยจิตอ่าคนนี้นะคะก็มาเรียบร้อยค่ะนายนะคะบันจงนัแสแกนนำกลุ่มประมงพื้นบ้านมอมรวงนัทพลเทวกุลค่ะและคนนี้ดิฉันรู้จักดีค่ะพี่ชิปจิตนิยมค่ะอดีตผู้ประกาศข่าวต่างประเทศนะคะ ผ่านไปที่เรียบร้อยค่ะคุณเทวฤทธิม์มณีฉายค่ะ,ะกบกประชาไทยค่ะคุณบุญรักยอดเพชรอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็พลเอกเกรียงไกรสีรักอดีตแม่ทัพภาคที่4สุดท้ายสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะคนางนันทนานันทวโรภัทก็คือเป็นนักพูดอย่างที่บอกไปแล้วนะคะคในตอนต้นนะคะค,ค่ะอันนี้ผ่านผ่านครับส่วนคนดังนะอันนี้เน้นเฉพาะคนดังก่อนนะครับที่ไม่ผ่านในรอบแรกคือรอบเช้านะคะมีเขาบอกว่า มีคุณกล้วยเชิญยิ้มครับตลกชื่อดังเนี่ยตกรอบนะครับแล้วก็คนนี้เสไพภัยมากครับคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลนะครับที่เป็นอดีตรองนายกของทบันนางสาวยิ่งรักก็ตกรอบนี้นะครับรวมถึงนะครับนางสาวไทยรัฐพระคนทัพนะครับพระคนทัพขออภัยครับอดีตบกข่าวเดออีสานเลคคอร์ดนะครับแล้วก็อาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ครับนักวิชาการนะฮะจากอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนายพักพงษ์ทวีพัฒน์ครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุราครับอดีตสอสอขอนแก่นด้วยนะคะรวมถึงคุณดิเลกถึงฝั่งครับอดีตสอวอนนทบ,บุรีครับซึ่งก็นี่คือเป็นช่วงเช้านั้นแล้วก็อตอนนี้มีการเข้าสู่รอบ800คนสุดท้ายครับเหมือนการเลือกนางงามนะช่วงบ่ายต่อเลือกม่าย่านูุ่้ณไม่เหมือนเลือกนางงามแล้วคุณผู้ชมดูจริงๆตอนที่สดนะคะดิฉันว่าเหมือนจับไอ้นี่ค่ะ สลากหวยอ่ะมีลูกกลมๆมีเรียกขึ้นไปสายเกาสายอกาศสายกามีสี่สายไงคุณกอไก่ขอไข่ขอควายงองูเมื่อวานคุณผู้ชมใช่ไหมคุณก้องใช่ไหมดิฉันกับพี่สำราญเนี่ยคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องของว่าเลือกมาได้กี่คนจะกี่คนแล้วจะมาเลือกอะไรยังไงดูแลปวดหัวพอสมควรแต่เดี๋ยวเราจะมีชี้แจงเรื่องนี้นะคะน้องอายนะคะมีการลงเสียงทําสกูปไว้ให้เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นนะคะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยโอ้ ลำบากนะใช้คํานี้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะเมื่อคืนเนี่ยเราบอกแล้วว่าอยู่ดีๆก็มีโผล่มาแล้วมีแชทหลุดด้วยคุณผู้ชมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะแชทหัวทําพิษค่ะแล้วก็จับตาเลือกตั้งนะคะว่าสววันนี้ชอบไม่ชอบยังไงเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศึกนะคะชิงสวดับประเทศในวันนี้ที่เมืองทองธานีคือคักค่ะบอกแล้วแต่แต่6หกโมงเช้าก่อน6กโมงเลยนะเขาก็มากันเต็มไปหมดเลยค่ะ พบว่าผู้เข้ารอบเนี่ยไมมารายงานตัว 6, 6คนเ<น>พราะเมื่อวานเราบอกไปแล้วตัวเลขเมื่อวานก็คือ2 9 95แต่วันนี้เหลือ2,989คนค่ะขณะที่ประเด็นอื้อเฉานะคะโดยเฉพาะข่าวลือแชทหลุดนะคะมาเขาบอกว่ามีคนอ้างว่ามาจากไอรอแต่ไอรอก็ชี้แจงแล้วนะว่าเขาไม่รู้เรื่องค่ะครับผม มาเล่าเรื่องมาไล่เรียงกันเดีอยวฮะวันนี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวระดับประเทศนะครับโดยนะฮะมีผู้ได้รับเลือกเป็นสวระดับจังหวัดจากทั้ง77จังหวัดครับใน20กลุ่มอาชีพรวมทั้งสิ้นครับ2,995คนนี่คือตัวเลขเมื่อเช้านะครับเข้าสู่การเลือกเพื่อให้ได้สวจํานวน200คนและสํารองอีก100คนครับโดยนะฮะผู้สมัครสวเนี่ยต่างทยอยเดินทางมารอเพื่อเข้า เข้าสู่ตัวอาคาร Impact ตตั้งแต่ช่วงเช้าครับเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยมาพักค้างตามโรงแรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับและเกรงว่าจะอาจจะประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศการจะราจรติดขัดทําให้มารายงานตัวในช่วง8ปดนาฬิกาถึง9ก้านาฬิกาไม่ทันที่จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าคัดเลือกทันทีครับกระทั่งฮะถึงเวลาที่กําหนดปรากฏนะครับว่ามีผู้ไม่มารายงานตัวนะครับถึง6ท่านนะครับทำให้เหลือผู้เข้าชิงชยัยรอบจังหวัดรวมทั้งสิ้นนะครับ2,989คน ขณะเดียวกันครับทางสำนักงานกรตฮะได้มีการจัดเตรียมรถโมบายทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ของกรมการปกครองไว้รองรับกรณีนะครับผู้สมัครสวรเนี่ยลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องใช้รายงานตัวมาให้บริการด้วยนะครับ mm. ด้านของท่านประธานกรตครับนายอิทธิพรบุญประคองได้เดินทางมาถึงสถานที่เลือกครับและตรวจความพร้อมตามกลุ่มต่างๆพร้อมให้กําลังใจเจา้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มทําหน้าที่ดูแล การการเลือกสวให้เป็นไปตามความเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการเลือกสวร,ระดับประเทศนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าจะมีการแบ่งเป็นสองรอบครับคือเลือกสลับขวายนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเราไปติดตามรายละเอียดขั้นตอนการเลือกจากรายงานชิ้นนี้เลยครับเชิญค่ะ คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกอตอกตกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวร,ระดับประเทศโดยมีผู้ได้รับเลือกเป็นสวร,ระดับจังหวัดจากทั้ง77จังหวัดใน20กลุ่มอาชีพรวม2,995คนเข้าสุ่การเลือกเพื่อให้ได้สวจำนวน200คนและสำรอง100คนสำหรับขั้นตอนการเลือกสอวร,ระดับประเทศจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกหลังปิดรับรายงานตัวในเวลา9นาฬิกา ผู้อำนิยการการเลือกระดับประเทศจะชี้แจงให้ผู้สมัครสอวอรทราบขั้นตอนวิธีการลงคะแนนโดยในการเลือกรอบแรกผู้สมัครสอวอรแต่ละกลุ่มจะลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน10คนลงคะแนนเลือกตัวเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด40ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้าสู่การเลือกรอบสองหรือรอบคว้ กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน40คนให้ใช้วิธีจับสลากแต่หากกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง40คนแต่มีจำนวนตั้งแต่20คนขึ้นไปให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง20คนผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจับให้ผู้ซึ่งมีได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ณนะสถานที่เลือกลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้จำนวน20คนและได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันส่วนรอบสองเป็นรอบแบ่งสายหรือเลือกไกวซึ่งจะแบ่งออกเป็นสี่สายคือสายกอขอคงอผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอืน่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคนโดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกัน หรือเลือกตนเองมิได้เพื่อให้ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดสิบลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกุ้ิสภาของกลุ่มนั้นโดยผู้ได้คะแนนลำดับที่1 1ถึง15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั่นเองกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน15คนให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ กรณีกลุ่มไดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันแต่ไม่เกิน15คนให้มีการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนแต่ละระดับเมื่อผู้อำนวยก,การการเลือกระดับประเทศได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้วจะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายง,งานให้กะกะตทราบเมื่อได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กรกตเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษาและแจ้งรายชื่อให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไปค่ะคุณชมคาเดี๋ยวนะคะเราได้ดูวิธีการไปแล้วนะอัดอยากดูความเห็นของคุณผู้ชมนะคะหลายท่านนะคะเข้ามาแล้วนะคะแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะ หลายท่านเลยสวัสดีค่ะพี่คนไทยหัวใจรักชาตินะคะพี่ปเจดสวัสดีค่ะพี่พศขาสวัสดีค่ะและพี่พศทักเพื่อนๆด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะพี่สุมาลีสวัสดีค่ะพี่ลตีนะคะสวัสดีค่ะช่วยอัดแก่คุณก้องจัดรายการนะเราจะได้รู้ว่าเรื่องของการเลือกสวเนี่ยวันนี้เป็นยังไงป้าพัดพีเอ็นนะคะสวัสดีด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลุยเรื่องสวกันต่อคุณชมที่เห็นในภาพเนี่ยนะ คือศึกเรื่องของการชริงชัยสอวอเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าจับตามองคือเมื่อวานเนี่ยคุณธนาทรน,นะคะจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าคุณผู้ชมมารู้แล้วนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเทคแอคชั่นเรื่องนี้ตั้งแต่เมีนาใช่เข้ามารรมสมัครสวกัน,นเยอะครับบู๊กับกะกะตก็หลายรอบ,รบนะบล่าสุดมีการโพสตเข้าความผ่าน Facebook กลังดึกเมื่อคืนเลยระบุว่าเป็นจดหมายถึงผู้สมัครสอวอรฝ่ายประชาธิปไตยขีดเส้นใต้คุณผู้ชม ถึงผู้สมัครสวรฝ่ายประชาธิปไตยเขาบอกอย่างนี้เนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในการสนใจเลือกสอว67มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะถึงวันเลือกสอวับประเทศแล้วตอนเย็นเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาของวุฒิสภาชุดใหม่กฎกติกาออกแบบมาให้เราเนี่ยแตกแยกกันเองทะเลาะเบาแหวงกันเองไม่ไว้วางใจใครใครทรยศเพื่อนในข้ารอบเป็นสว ในช่วงนี้เองเป็นเวลาพิสูจน์ความแข็งแกร่งของกระบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวสิยสระเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่นอกจากนี้เป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนอย่างไรว่าเราพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทางพวอความก้าวหน้าของตัวเองหรือไม่ผมอยากเตือนสติผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนให้ระลึกถึงวันแรกที่ท่านตัดสินใจลงสมัครสอวอ ผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ประชาธิปไตยทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ตัดสินใจเพื่อต้องการเป็นสวรเราอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่าอันนี้สำคัญนะคะคสวชุดนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญน,นะคุณธนาทรก็เลยย้ำว่าเราอยากเห็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งจากประชาชน เราอยากเห็นการแต่งตั้งอุ์กร์อิสระที่ไปทำหน้าที่เนี่ยอย่างเป็นธรรมท่านยังอยากเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือความอยากเป็นสอวอมันทำลายความคิดความฝันรวมกันไปแล้วมีเขามีผู้เข้ารอบประเทศ3,000ันคนมีตำแหน่งสุดท้ายเพียงแค่200คนมันเป็นไปไม่ได้นะที่ทุกคนจะได้เป็นสอวอกว่าเราจะเดินทางมาถึงวันนี้มีผู้เสียสละมาก่อนหน้าเราพวกเขาเสียเงินค่าสมัครเสียเวลาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทิ้งคะแนนให้คนที่พวกเขาเห็นว่าจะเป็นสวที่ดีเป็นสวฝ่ายประชาธิปไตยมีคนหนุ่มสาวมากมายเขาร่วมรณรงค์ให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการเลือกสวเพราะพวกเขามีส่วนร่วมไม่ได้ครับคุณชาธรยังเขียนต่อนะครับว่าพวกเขาและเธอครับเสียสละทิ้งคะแนนเพื่ออะไรเสียแรงเสียเงินเพื่ออะไร เพื่อพวกท่านทะเลาะเบาะแว้งกันหลงลืมอุดมการแสดงอัตตาใหญ่โตดือดรั้นไม่ใหญ่ดีกับอนาคตของคนรุ่นต่อไปพร้อมหักหาน้ำใจเพื่อนเพื่อเป็นสอวอทั้งที่โอกาสและความเป็นจริงริบรี่อย่างนั้นหรือคนที่เสียสละเหล่านั้นเขาและเธอฝากความหวังไว้กับท่านให้ท่านไปต่อเพื่อเสียสละให้กับคนที่เหมาะสมกว่าในรอบต่อไป เขาและเธอฝากอนาคตประชาธิปไตยไว้กับท่านคณิศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะแต่ถ้าเราแตกกันฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยครับ พร้อมทิ้งท้ายว่าในค่ำคืนสุดท้ายฝากทุกท่านใช้เวลากับตัวเองคร่ำครวญให้เยอะและให้ลึกถามตัวเองนะฮะว่าเราชอบสังคมที่คนหักหลังกันหรือไม่เราชอบสังคมที่คนไม่เคารพกฎจติกากลุ่มหรือไม่หรือเราอยากเห็นสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงใจต่อกันคนพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่าของส่วนรวมใช่หรือไม่เราเลือกเองได้มันเริ่มต้นได้ที่เรา อย่าให้กฎกติกาของพวกเขาทำลายพวกเราครับอย่าให้กฎกติกาของพวกเขาทำลายกิจยศศักดิ์ศรีและความดีงามในใจของท่านผมเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นพร้อมสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมและเพื่ออนาคตของลูกหลานในค่ําคือสุดท้ายแม้อนาคตจะผ่านและเห็นและสัมผัสความเห็นแก่ตัวมากมาย จากการรณรงค์การเลือกสวมา3เดือนผมก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์เช่นเดิมขอขอบคุณผู้สมัครสวรฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านครับที่เสียสลาดตัวเองในการเข้ากระบวนการในครั้งนี้และพรุ่งนี้ผมหวังว่าท่านจะตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยไทยครับโดยลงชื่อนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเืิงกิจครับวันที่25พสิบายนคมปี67ครับเขียนยาวมากเขียนยาวมากันอันนี้คือ จดหมายถึงผู้สมัครสรวรแล้วต้องบอกเลยนะว่าฝ่ายประชาธิปไตย,รตยครับแต่ต่อมาครับขนาดเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับแชทหลุดฮะจากไลน์กลุ่มผู้สมัครหลายคนมีการตั้งกลุ่มลายเพื่อแนะนําตัวกันเนื่องจากจํานวนผู้สมัครในแต่และกลุ่มอาชีพเป็นจำนวนมากครับจึงอยากทําความรู้จักกันไว้ก่อนโดยชื่อว่าสวรประชาชน ภายในกลุ่มมีการประท้วงกันเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่ามีการล็อบบี้ให้มีการเลือกผู้สมัครที่วางไว้ทําให้ผู้ใช้รายงานนะฮะหนึ่งมีการ,รบ,บอกว่าผู้ใช้รายงานหนึ่งเนี่ยบอกว่าได้ทักตัวแลพาดพิงถึงโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ i l รอครับมีการถามรแรงๆนะครับว่ามีอํานาจใดมาครับให้คนทั้งหมดเทคะแนานสนับสนุนคนของคุณและภายหลังการพิมพ์แชทข้อความดังกล่าวครับ แอดมินประจำกลุ่มได้ลบผู้ใช้งานรายดังกล่าวออกจากกลุ่มทันทีนะครับทีนี้มาดูคนที่เขาต้องดูเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะคุณยิ่งชีพค่ะอาัชานนผู้จัดการโครงการไอรอก็ชี้แจงว่าไม่รู้จริงๆว่าคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นใครถูกใครมาแอบอ้างมาหรือไม่เพราะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแค่ภาพที่ออกมาทางสื่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ พร้อมระบุได้ว่าอยากมีการรวบรวมข้อมูลมากเลยอยากให้พี่าน,นั้นเนี่ยเขาเป็นผู้สมัครที่เข้ารอบนี้ด้วยตอนนี้เขาคงอยู่ข้างในอยากเดินเข้าไปแล้วก็มาคุยกับเราหน่อยพี่เขาเป็นใครแล้วใครมาบอกเขาว่าให้เลือกแล้วคนนั้นอ้างตัวว่าตัวเองเป็นใครไอ้รอเหรอมันน่าตรวจสอบไม่ยากหรอกนะเรื่องนี้ค่ะเพราะไอ้รอเนี่ยมันมีไม่กี่คนถ้ามีคนอื่นคนนอกอับอ้างมันก็ตรวจสอบได้ไม่ยากแต่อันดับแรกก็คือพี่คนที่ส่งไลน์นั่นอะ ต้องเปิดเผยตัวตนก่อนนะหรืออย่างน้อยช่วยมาบอกพวกเราหน่อยได้ไหมไม่งั้นพวกเราเนี่ยหมายถึงไอลอนะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนอกจากนี้ได้ยิ่งชีพค่ะซึ่งมาร่วมสังเกตการการเลือกตั้งสวดับประเทศที่ IMPACT นะคะก็ยังวิจารณ์การทํางานของก็กะตว่าไม่เปิดได้เข้าไปมีส่วนร่วมผู้สังเกตการมากพอเพราะจากทุกองค์กรพบว่าเขาได้เพียงแค่15คนเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปสังเกตให้ครบทุกกลุ่ม โดยกรกะตก็มีการอธิบายว่านะคะสถานที่ข้างในเนี่ยโอ้มันไม่เพียงพอแต่ดูผ่านกล้องวงจรปิดได้นี่สถานที่กว้างใหญ่รวมถึงเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบนะคะหลายแบบซึ่งไม่ทราบว่าปฏิบัติหน้าที่อะไรแต่คนที่ตั้งใจมาสังเกตเนี่ยประสานงานเรียบร้อยส่งหนังสือเรียบร้อยมีการตอบรับเรียบร้อยแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าค่ะดังนั้นหากมีการประท้วงว่ามีการจัดกระบวนการที่มันผิดพลาดหรือนับคะแนน เราก็ไม่สามารถเป็นพยานได้นะว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายเดือนกรกะตยืนยันว่าจะมีการถ่ายทอดสดและสามารถติดตามได้ทางออนไลน์วันนี้สื่อมวลชนอยู่ที่นี่เต็มไปหมดก็คงเห็นภาพตรงกันแล้วว่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะครับนาทีเครับเรื่องนี้ร้อยมาถึงครับท่านประธานกรกตครับคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีการมั่นใจว่ากรกตนเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่วนกรณีที่มีลายหลุดครับว่ามี NGO อยากให้ผู้สมัครมอบคะแนนให้กับคนของตนเองนายอิทธิพรกล่าวว่าเห็นข่าวและภาพแล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มน่าจะมีใครได้รับเลือกแต่ว่ากฎหมายห้ามทำโพ ตามมาตรา87ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญนะครับว่าโดยการได้มาซึ่งสอวอปี2560นะครับด้วยการให้ข้อคิดเห็นเสนอความคิดเห็นนะครับว่าในมุมมองของผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นการเสนอจากที่เขาเห็นว่าตามบัญชีร,รายชื่อมีผู้ใดในใสายตาเขาควรได้รับเลือกครับก็เป็นการให้ข้อคิดเห็นแต่ตามแนวทางปฏิบัติของกรกอครับเมื่อมีประเด็นทํานองนี้สํานักงานกรกอจะมีการศึกษาข้อเท็จจริงของกฎหมายนะครับหากมีการทําที่ต้องให้กรกตตัดสินใจเนี่ย ก็จะส่งเรื่องให้กะกะตพิจารณาตัดสินอีกคีหนึ่งนะครับมาถามย้ำว่ามี300ผู้สมัครรวมกลุ่มสัมนาแล้วก็มีการล็อบบี้นั้น ข้อที่จริงล้วทางปฏิบัติเป็นอย่างไรคะ่ะเรื่องนี้คุณอิทธิพรบอกว่าข้อที่จริงเนี่ยก็ปรากฏตามข่าวก็เป็นการจัดเพื่อพูดข้อที่จริงระหว่างกาันจะจัดอย่างเปิดเผย <c oughs> ก็อย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้นะในการพบปะแนะนําตัวอย่าลืมว่าระเบียบกรกตว่าด้วยเรื่องการแนะนําตัวนั้นได้รับการผ่อนคลายจากศาลว้ผู้สมัครนี้มีโอ,อกาสแนะนําตัวได้มากที่สุดและกระบวนการใดที่ทําโดยเปิดเผยก็ให้ถือในเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตแต่ทุกเหตุการณ์ทางกรกตไดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ไปติดตามอยู่แล้วค่ะไปฟังเสียงคุณอิทธิพรกับเรื่องนี้ค่ะตอนนี้มีคนแจ้งของแต่งหรอัเอ่ออาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในระหว่างกระบวนการของอสำนักงาน,นคณะรรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฝ่ายสืบสวนของเราเพราะเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดูว่าข้อมูลข้อเท็จจริงพยะนาน,ะยะนาตพยานอากาเรื่องนี้เนี่ยสมควรจะทำในสำนวนแะเสรดรกรกตตโดยเร็วหรือไม่หรือว่็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติครับ เรื่ะมาณสะมณ้0 0เรื่องนะครับประมาณ300เรื่อง,300เ,อง300เรื่องนี่เป็นเรื่องถำร้อง,องเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ที่เราทําเองก็มีนะครับแต่จํานวนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งเข้ามานเพราะว่าตามระบบการทํางานเนี่ยต้องประกวดอะไรชัดเจนก่อนถึงจะสุดตามลําดับชั้นครับ